นาเรียนว่ามีความสําคัญถ้าท่านเช็คอินแล้วท่านไม่เช็คเอาท์ชื่อของท่านยังอยู่ในห้างสมมติไปห้างเนี่ยคนอื่นก็เข้าไม่ได้นะครับเมื่อวานนี้เกิดปรากฏการณ์ของอบางห้างที่เข้าไปแออัดกันอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับคืออย่างที่ผมบอกว่าถ้าท่านเข้าไปแล้ว,ลวออกมาคนที่อยู่ที่บ้านสามารถที่จะตรวจสอบได้เลยว่าห้างที่อยู่ใกล้ๆบ้านเราเนี่ยถ้าคนยังแน่นอยู่ก็ไม่ต้องไปก็เอาหันหัวรถไปด้านอื่นไป สามารถเช็คได้จากแอปของเราเลยถ้าทุกคนช่วยกันเพราะฉะนั้นส่วนต่างอย่างนี้นะฮะเห็นแต่ละที่เนี่ยเป็นแสนๆเนี่ยแสดงว่าเข้าแล้วออกลืมฮะแต่ผมก็ถามในที่ประชุมว่าอ้าวแล้วทำไมล่ะเขาถึงลืมอ๋อไม่ใช่ลืมอย่างเดียวครับมีบางที่เพิ่งทําวันแรกนะฮะก็สแกน QR อาคมาแปะอยู่ที่เดียวขาออกก็ต้องมาเดินม,มาที่เดียวมาก็มาออก,กันอยู่ที่เดียวเกิดความไม่สะดวกตอนนี้ สแกน QR code เสร็จท่านสามารถที่จะแปะไปได้หลายๆที่เลยนะครับประตูมีกี่ประตูท่านก็เข้าด้านหนึ่งไปออก,ออกอีกด้านหนึ่งก็สแกนอันเดียวกันนี่แหละครับเข้าด้านหนึ่งออกด้านหนึ่งได้เลยสมัยที่ก่อนเราบังคับบอกว่าให้เข้าด้านหนึ่งแล้วออกด้านเดียวเท่านั้นนะครับบังคับทางเข้าทางออกเพราะว่าตอนนั้นยังไม่มีแอปก็คือต้องจดทะเบียนไงต้องจดต่างๆคนเข้ามาหรือบางคนก็ต้องสแกนด้วยเรื่องของเอ่อเทอร์โมสแกนแต่นะตอนนี้ถ้า เราใช้ระบบนี้แล้วก็มีได้หลายที่บางคนยังบอกว่าเอ๊ะถ้าลืมไปถึงที่จอดรถแล้วเนี่ยไปแปะที่หัวเสาที่จอดรถด้วย <c oughs> ก็ยิ่งจะดีนะอันนี้แล้วแต่แต่และห้างเลยครับก็ทําให้ท่านได้รู้ว่ามีคนเข้าคนออกอย่างไรถ้าทุกๆคนช่วยกันก็จะทําให้ระบบนี้หมุนไปได้เดินไปได้มีคนชมมาบอกว่าเออนี่ดีเลยร้านตัดผมเล็กๆหรือร้านอาหารเล็กๆเนี่ยทั้งหลายเนี่ยไม่เหมือนร้านห้างใหญ่ๆที่มีบัตรคิวเอ,อ่อ พอไปออกันอยู่หน้าร้านใหญ่ๆร้านเล็กๆเ,เนี่ยไม่ได้ซื้อแอปพลิเคชันหรือไม่ได้ซื้อระบบที่จะมาเรียกคิวจัดคิวใช้อันนี้ได้เลยสามารถทำได้ประหยัดเงินด้วยกับกิจการร้านค้าเล็กๆอันนี้ต้องขอบคุณทางไทยชนะ .com นะครับที่มาช่วยในเรื่องตรงนี้ต้องขอบคุณประชาชนคนไทยทุกๆคนนะครับแล้วก็ห้างรวมถึงกิจการทั้งหลายที่ได้มาช่วยกันนะครับตรงนี้มาดูเรื่องของการประเมินร้านค้า ผ่านทางพี่น้องประชาชนกันนะครับไปกิดที่บอกว่า1นล้านสองแสนกว่าคนที่ประเมินกันส่วนใหญ่ออกมาเป็นยังไงครับน่าชื่นใจครับมาอยู่ทางขวามือซะเป็นส่วนใหญ่ประเมิน5ข้อของร้านค้าออกมาในเกรดที่ดีมากๆนะครับต้องขอขอบคุณอาจจะมี3,4,2,1อะไรบ้างนิดหน่อยอันนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดาท่านไหนที่ยังอยู่ในตัวเลข1 2 1, ึ 2, เนี่ยก็ช่วยกันพัฒนาขึ้นมาให้ได้นะครับตรงน,นี้เราจะ ได้มั่นใจว่าทุกๆร้าน,มนไ,ไปปมออน่ได้ไปประเมินเรื่องอื่นเลยประเมินเรื่องของความสะอาดเรื่องของเกี่ยวข้องกับการที่เราจะสู้กับโควิดเนี่ยอย่างเดียวเท่านั้นนะครับนี่คือสิ่งที่สําคัญแล้วประเมิงนง่ายคือ5ข้อนะครับล่าสุดครับมีข้อมูลตอน6โมงเช้าของ18พฤษภาคมคือตอนนี้นะครับมีคนที่ลงทะเบียน46,744มีผู้ใช้บริการเกิดขึ้นสองล้านเแสนกว่าคนเชื่อว่าตอนนี้ เกือบเที่ยงเล้วแล้วเนี่ยตัวเลขนี้คงจะเป็นอีกตัวเลขหนึ่งแล้วล่ะครับต้องฝากทุกๆท,ท่านนะครับช่วยกันเข้าระบบนี้ให้ได้มากที่สุดครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ